สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับพวกเราซีใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปกินร้านยำๆพาสต้าเส้นสดกันค่ะแล้ววันนี้พวกเราจะพาไปกินที่สาขาสุขุมวิท49ค่ะตอนนี้เขามี5สาขานะคะสามารถเข้าไปใน Facebook Page แล้วก็เลือกสาขาที่สะดวกได้เลยเรามาถึงที่โต๊ะก็มีเมนูมาเลยสั่งกันนี่ก็น่ากินนะวันนี้เมนูที่เราจะเลือกกินนะครับนี่ซุปมะเขือเทศนะครับตอนนี้นะครับพาสต้าซอสครีมไข่ปลาคอตปรุงรสด้วยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับราเมนนะครับสำหรับใครที่มาทานพาสต้านะคะก็สามารถเลือกเส้นพาสต้าได้ค่ะเส้นพาสต้าของเขาเป็นแบบทำสดด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเส้นแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเขาก็มีตัวอย่างวางไว้หน้าร้านให้ดูแบบนี้ด้วยค่ะตอนแรกพวกเราก็อ่านชื่อร้านกันว่าน่ำน่ำง่ำง่ำนะคะแต่จริงๆมันอ่านว่ายำย่ำที่แปลว่าอร่อยในภาษาสเปนค่ะก็เหมือนยัมมี่อะไรอย่างนี้นี่เองเนาะมาแล้วครับนี่คือซุปมะเขือเทศโอ้โหน่ากินมากอุ้ยหอมมากเลยเป็นไงบ้างรสชาติเปรี้ยวเข้มข้นหอมมะเขือเทศคือถ้าคนที่ชอบสไตล์มะเขือเทศแบบครีมต้องกินแต่ถ้าคนไม่ชอบมะเขือเทศก็ไม่ต้องสั่งไปครับเปรี้ยวมาแล้วดูภาพน่ากินเลยไข่ปลาคอสเนี่ยบ้างรสชาติอร่อยอร่อยเส้นนุ่มมากมากอ่ะผมกับที่บอกว่าเป็นเส้นสดเส้นอร่อยมากกินไม่เลี่ยนด้วยนะอันเนี้ยอร่อยอร่อยเลยเธอร้านเมนมาแล้วครับเนื่องจากว่าเรามา2คนเราก็เลยสั่งแค่3อย่างแม้นจะกินไม่หมดนะครับต่อไปเดี๋ยวซีจะชิมราเมนให้ดูนะครับคนชุยเลยนี่โอ้โหเส้นใหญ่เลยเนี่ยคล้ายๆอุด้งไหมเออต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากเป็นชุยเลยรสชาติรสแบบไม่จัดมากรสไม่จัดนะน้ำซุปเข้าไปคนเลยไหมอ่ะได้ขอชิมอีกทีหอมมากอ่ะมันคือทัพเปอร์หรือเปล่าน่าใช่คนละหอมเลยแล้วเส้นแบบหนุบหนุบนุ่มไปเราไปกินกันครับมันคือสปาเกตตี้ที่สไตล์แบบรสชาติที่ไม่จัดนั่นเองอ่าฮะแบบญี่ปุ่นก็รสชาติญี่ปุ่นเลยตอนที่แล้วเรากินแบบฝรั่งไงตอนนี้กินญี่ปุ่นถ้าคอแห้งก็ส่วนน้ำซุปซะห้องคอรสไม่จัดอร่อยอ่ะเคียงมากมากโอ้โหเรื่องลูกจานค่ะซุปก็หมดนะใช่สำหรับมื้อนี้นะคะก็รวมทั้งหมด915บาทค่ะตกคนละประมาณ450บาทรอบที่แล้วเคยกินอีก2เมนูนะคะแปะไว้ให้อร่อยเหมือนกันแล้วก็ราคาถูกกว่านิดหน่อยค่ะสาขาสุขุมวิท49ที่นั่งโล่งสบายดีนะคะแล้วก็คนไม่เยอะมากค่ะพวกเราไปทานตอนเที่ยงวันเสาร์ก็คนประมาณนี้เลยวิธีเดินทางมาที่สาขานี้นะคะให้เข้าซอยสุขุมวิท49แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะเลยโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็จะเจอซอย49/7ค่ะใครที่มาโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะก็สามารถจอดรถไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เดินมาได้ค่ะไม่ไกลหรือสามารถจอดรถที่ตึกได้เลยนะคะตึก RQ49สามารถขอสแตมป์บัตรจอดรถที่ร้านได้เลยค่ะพอเดินมาถึงตัวตึกนะคะให้ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น2ค่ะร้านยำๆจะอยู่ชั้น2นะคะพอขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บก็เจอร้านเลยค่ะถือว่าเดินทางมาค่อนข้างสะดวกแล้วก็หาร้านง่ายค่ะขากลับเราก็
กลับกันทางนี้เลยง่ายๆเลยนะครับตะกี้เขาบอกว่าใครมาจอดดีก็จอดได้นะสแตมป์บัตรจอดรถได้เข้ามาให้เลยตึกนิดนึงอ่ะแล้วก็เรียกสายเข้าไปจอดทางใต้ดินเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆดูแล้วอยากมาทานแบบพวกเราไหมคะจริงๆร้านนี้มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราเพิ่งมีโอกาสได้มากินที่นี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะและถ้าอยากให้เราไปลองร้านไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See ya แล้วเจอกันบ๊ายบาย